หมากคิมเบอร์รี่พาชมสวนผักข้างบ้านที่เขาใหญ่ช่วยกันเก็บผลผลิตยามเย็นบ้านพักตากอากาศที่สร้างด้วยความรักของคู่หมากปรินกับหวานใจคิมเบอร์รี่ที่เขาใหญ่นั้นสวยงามและน่าอยู่จริงๆเรียกว่าดีทุกอย่างเลยทั้งบ้านหลังงามที่เป็นสีขาวสวยหลังใหญ่ตกแต่งแบบเรียบง่ายและบรรยากาศอันร่มรื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าแค่ดูยังสดชื่นไปด้วยซึ่งช่วงนี้ทั้งคู่ก็ไปพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นและล่าสุดหนุ่มหมากก็ได้โพสต์ภาพพาไปดูสวนแปลงสวนผักข้างบ้านที่ทั้งคู่ลงมือลงแรงช่วยกันปลูกแถมยังออกผลผลิตงดงามให้ชื่นชมกันแล้วผักสดน่าทานมากซึ่งหมากได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าปลุกเย็นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ส่วนทางด้านคิมเบอร์รี่ยังมาคอมเมนต์น่ารักๆอีกว่าหอมขี้ไก่ชื่นใจอีกหนึ่งความสุขเล็กๆที่บ้านเขาใหญ่กับบรรยากาศยามเย็นหมากคิมเบอร์รี่ช่วยกันเก็บผักช่างเป็นภาพที่เรียกง่ายแต่น่ารักการมากๆคู่นี้คุยสบายๆกับหมากปรินผู้ชายหลายบุคลิกเปิดรับหวานคิมเบอร์รี่แค่มีเธอคนนี้ก็เพียงพอหมากคิมเบอร์รี่เคลียร์แล้วที่เห็นแค่บ้านตากอากาศแต่กำลังหาเรือนหออยากให้ใกล้รอน กับลืมใบเตยส่งกำลังใจให้ในวันที่เหนื่อยหวานละมุนแต่พลิกตรงท้ายประโยคเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันที่มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กออกมาให้เห็นเสมอสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มประภัสชัยหรือกับโปเตโต้และภรรยาสาวคนสวยใบเตยสุวพิชที่เพิ่งแต่งงานไปใช้ชีวิตคู่กันแบบสวีทสุดๆและล่าสุดทั้งคู่ก็เผยโมเมนต์ในวันที่ฝ่ายชายอาจจะกำลังเผชิญกับเรื่องราวสุดหนักใจแต่ภรรยาก็ยังคอยอยู่ข้างๆและมอบกำลังใจให้แบบน่ารักน่าชังทำเอานักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโต้ยิ้มได้ในวันที่ล้าเมื่อภรรยาสาวใบเตยส่งกำลังใจน่ารักรักมาให้ผ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือแม้จะเขียนตกหล่นไปบ้างแต่ทำเอาหนุ่มปั๊บปลื้มไม่หยุดโดยปั๊บได้โพสต์ภาพกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่ถูกเขียนด้วยลายมือของใบเตยว่าเราต้องเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันสู้ๆนะที่รักอยู่ข้างๆเสมอแม้จะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ไอ้แก่พร้อมกับแคปชั่นว่ากลับมาตอนดึกๆ ก็มีข้อความโพสต์ติดไว้ซึ่งรู้เลยว่าเขียนตอนง่วงแน่นอนเพราะเขียนตกไปแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งมากและขอบคุณมากจริงๆช่วงนี้มีเรื่องให้เหนื่อยหัวใจเยอะเหลือเกินแต่ฉันจะลุยต่อไปขอบคุณมากนะงานนี้เพื่อนๆและแฟนๆพากันมาส่งกำลังใจล้นหลามพร้อมกับแซวกันใหญ่ว่าเจ็บที่ท้ายประโยคแบบนี้เขาเรียกว่ารักครบรสจริงไหมหนุ่มปั๊บตุ๊กตาอุบลวรรณใจแทบสลายพ่อล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบหามส่งโรงพยาบาลด่วนทำเอานักแสดงและพิธีกรชื่อดังตุ๊กตาอุบลวรรณใจแทบสลายเมื่อคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบงานนี้ลูกสาวคอยให้กำลังใจและแลติดขอบเตียงตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ต้องการกำลังใจอย่างมากสำหรับคุณพ่อของนักแสดงชื่อดังตุ๊กตาอุบลวรรณที่ตอนนี้นอนรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการเส้นเลือดในสมองด้านขวาตีบโดยตุ๊กได้โพสต์ภาพพ่อที่นอนรักษาตัวในห้อง ICU ลงในอินสตาแกรม @ถูกกตชินจังและข้อความว่าพ่อของตุ๊กตาเส้นเลือดในสมองตีบด้านขวาค่ะตอนนี้ให้ยาละลายลิ่มเลือดอยู่และรอดูผลในห้อง ICU ต่อค่ะคุณหมอต้องแสกแก้งตรวจทุกชั่วโมงว่าอาจจะมีผลกระทบเลือดออกในสมองไหมแต่มีโอกาสเลือดออกในสมองแค่ 2-3%เท่านั้นตอนนี้ได้แต่รอให้ยาทำงานเราได้แต่รออยู่ด้านนอกขอให้พ่อปลอดภัยค่ะหนูรักพ่อมากพ่อต้องดีขึ้นนะคะพ่อต้องสู้นะคะคนที่รออยู่ด้านนอกหัวใจแทบสลายเป็นห่วงพ่อที่สุด
ขอบคุณธัญญามากๆที่โทรหาโรงพยาบาลให้ขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเวชธานีทุกท่านโดยเฉพาะคุณนุ่นดูแลดีมากๆค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลที่ดึกแค่ไหนก็พุ่งตรงมาหาน้องทันทีท่ามกลางพี่น้องเพื่อนนักแสดงที่พากันเข้ามาส่งกำลังและความห่วงใยให้กับคุณพ่อของตุ๊กตากันอย่างล้นหลามกาละแมโพสชี้แจงดราม่ารีวิวอาหารเสริมเล่าจากประสบการณ์จริงเพิ่งจะกลายเป็นประเด็นดราม่าไปกรณีที่พิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศได้ออกมารีวิวอาหารเสริมและบอกสรรพคุณต่างๆว่ากินแล้วหน้ายกจมูกเข้ารูปตึงไปทั้งตัวจนชาวเน็ตแห่แชร์และวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายซึ่งล่าสุด18มกราคมพระเมรได้ออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นดราม่าดังกล่าวแล้วโดยโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเธอได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวกับกระแสข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยมีข้อความตามนี้ว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแกขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์ที่แม่พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำสนอแนะจากทุกๆท่านด้วยหัวใจและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณมากค่ะแห่แชร์คลิปกาละแมรีวิวอาหารเสริมกินแล้วหน้ายกจมูกเข้ารูปเป็นสาวอีกครั้งเซอร์ไพรส์ก็อดริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่โลกสดใสเป็นสีชมพูเปิดตัวคบกำลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคลับเฮหนักมากเพราะเชียร์กันมานานฝ่ายชายออกอาการเขินลงภาพรัวๆทำตัวไม่ถูกจากคู่จิ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ที่กองเชียร์อยากให้คบกันจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชกับนางเอกสายเรียบร้อยริชชี่อรเนศดีคาบาเลสวันนี้ทั้งคู่กลายเป็นมาคู่จริงนอกจออีกคู่แล้วจากภาพล่าสุดของก็อดที่ได้ลงในไอจีเป็นภาพของเขาขณะขับรถโดยมีริชชี่นั่งอยู่เคียงข้างมาพร้อมกับแคปชั่นสุดหวาน I finally found you ปิดท้ายด้วยอิโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กว่าเขินจังเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและเซอร์ไพรส์มากๆต้องบอกว่าคู่นี้มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องซ่อนเงารักด้วยเคมีที่เข้ากันได้จึงทำให้เกิดกระแสแรงเชียร์แรงจิ้นหนักมากประกอบกับทั้งคู่อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันจึงทำให้ดูแล้วมีลุ้นมากๆและจากการให้สัมภาษณ์ของก๊อตก็คล้ายจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดตัวหรือออกตัวแรงแต่อย่างใด
แต่สุดท้ายแล้วรักล้นอกเก็บไม่มิดก็ต้องเปิดแล้วแหละเนื้อเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากมากซึ่งฝ่ายก๊อตน่าจะเขินหนักมากเลยลงภาพรัวๆไปเลยจ้าล้วงหัวใจริชชี่อรเนศรคิดยังไงกับความรักพูดถึงสถานะก๊อตอิทธิพัทคู่จิ้นเพื่อนสนิทซ่อนเงารักละครที่ทำให้ก๊อตริชชี่จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง